Sweet Chef กลับเข้าสู่การแข่งขันในรอบ Face to Face กับโจทย์ Take Away คุณลูกแพรคุณบิวและคุณแซคกำลังทำเมนูแรกโดยมีแก้วเป็นภาชนะบังคับคุณลูกแพรเลือกทำเมนูที่รวมวัตถุดิบจากการเกษตรของไทยคุณบิวเลือกทำขนมที่ดัดแปลงรสชาติมาจากค็อกเทลส่วนคุณแซคซึ่งเริ่มทำช้าที่สุดได้เลือกทำพาเฟ่สไตล์ล้านนาครับเรียบร้อยสะอาดยังไม่ได้เริ่มทำอะไรหรอคะจริงๆคือเสร็จแล้วดีแล้วค่ะดีแล้วไม่ใช่เลยลูกแพรคะทำไมสเตชันของเรามันถึงโล่งโจ้งอย่างนี้ลูกหนูทำให้บรรยากาศมันไม่ให้สบายสบายนิดนึงค่ะไม่อยากกดดันใช่ไหมอ๋อผมรู้แล้วทำไมคะจะเป็นที่ของหลวงพ่อธรรมาตั้งมาตอนลูกแพทย์ทำอะไรเรียบเสร็จไปแล้วบ้างทำเสร็จไปชั้นหนึ่งแล้วค่ะหมายถึงว่าตัวเจลลี่โอเคซึ่งอยู่ในตู้เย็นไปแล้วใช่ไหมคะลูกอันนี้ต้องขอกินได้ไหมไม่ได้จีอันต้องหยุดนะไม่งั้นทำไมอ่ะจะส่งไปที่ตมนะจ๊ะส่งไปก็หนูก็ไม่มีปัญหาไม่โดนจับเพราะว่าหนูมีเอกสารครบใช่สู้ๆวันนี้หนูค่อนข้างรู้ว่าเครียดแต่ว่าให้เครียดบอกแล้วให้เครียดเฉพาะตอนเตรียมตัวตอนทำไม่ต้องเครียดแล้วเขาไม่เครียดเพราะเขาได้จีวรหลวงพ่อส่วนหนึ่งมาสวมใส่ไปนะบ๊ายบายสู้ๆสู้ๆและในตอนนี้คุณลูกแพรก็กำลังทำส่วนผสมของครัมโบโดยใช้วัตถุดิบที่น่าสนใจมากๆนั่นคือถั่วลิสงและใบโหระพาครับก็ที่แพรเลือกตัวโหระพาใช่ไหมคะตอนนั้นทำน้ำปานะเป็นแม่ชีทำแล้วเขาทำน้ำสับปะรดอะค่ะกับโหระพามันอร่อยแล้วก็เลยแบบมันเป็นรสชาติไทยๆที่แบบถ้าเราหยิบมานำเสนอมันน่าจะดีอะค่ะหนูกลัวมันไม่ได้กินว่ะพี่ว่าขนม2อันเนี่ยของหนูนะอุดมไปด้วยการเสี่ยงเป็นขนมเสี่ยงตายทั้งหมดเลยนะเป็นรสใหม่เหมือนแล้วเป็นการจับคู่รสใหม่ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคุณยายยอมเสี่ยงไปด้วยกับจานนี้นะคะคุณแซคเองก็ใช้วัตถุดิบที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือข้าวกล่ำที่ส่งตรงมาจากภาคเหนือเลยทีเดียวที่เอามาใช้วันนี้เป็นข้าวกล่ำที่มาจากดอยทั้งบ้านผมเลยอะครับเขาปลูกบนดอยอะครับปลูกในพื้นที่ที่เป็นลาดชันนะครับไม่เหมือนข้าวทั่วไปลักษณะเด่นๆก็คือมีสีดำออกแดงๆเข้มเวลาเคี้ยวอะครับมันเนื้อสัมผัสมันแน่นกว่าข้าวทั่วไปอะครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนพยายามที่จะทำเมนูแรกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเผื่อเวลาไว้สำหรับเมนูที่2โดยคุณบิวเร่งทำชั้นครีมและชั้นโคลาซึ่งต้องใช้เทคนิคในการร่นเวลาเข้ามาช่วยในการทำครับการที่เราโคลามาใส่กะละมังที่มันใหญ่ขึ้นคือเราต้องการให้มันเย็นเร็วๆอ่ะค่อยๆเขย่าเขาเบาๆเพื่อไม่ให้มันเกิดฟองมันก็เป็นวิธีเทคนิคการที่จะแบบระบายความร้อนออกจากตัวของที่เราต้องการเอาออกส่วนคุณแซคซึ่งเริ่มทำช้าที่สุดเพราะต้องเร่งมือทำเนื่องจากช้ากว่าคนอื่นถึง20นาทีคุณแซคจึงต้องใช้เทคนิคการร่นระยะเวลาเข้ามาช่วยในการทำถั่วเขียวกวนครับถั่วเขียวกวนเหรอครับปกติถ้าเป็นวิธีเดิมดั้งเดิมก็จะเคี่ยวไฟตั้งไฟไปเรื่อยๆอะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยเวลาอะไรมีแค่นี้ก็เลยหาวิธีรัดมาโดยการเอาไปนึ่งแล้วก็ไปต้มในไฟแรงเลยแล้วก็เอาไปปั่นก็กรองรสชาติมันก็ได้มาเหมือนกันครับแต่วิธีอาจจะไม่ใช่ครับทุกคนคะตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นจานแรกของทุกคนต้องเร่งมือกว่านี้ค่ะอ
ไป1ชั่วโมงใช่ไหมคะมันเหมือนว่าหลุดแพ้ว่าเราอยากจะทำให้มันเป็นเท่านี้แต่มันยังไม่เสร็จเราก็เลยเครียดหนักกว่าเดิมอีกว่าแล้วมันจะเซตไหมแล้วก็รีบทำต่อเลยความจริงแล้วลองโฮปที่เราดึงมาใช้ในตัวขนมตัวนี้เขาใช้แคนตาลูปแต่ว่าเราแบบอยากให้มันมีความแบบแปลกใหม่ไม่ใช่แค่แคนตาลูปเพราะว่าแคนตาลูปมันก็จะกลิ่นบางกว่าแล้วก็เลยลองหยิบแตงไทยของไทยเรานี่แหละมันก็เป็นแคนตาลูปพันธุ์นึงเหมือนกันมาใช้แทนและแล้วการเร่งมือทำของคุณแซคก็ทำให้เกิดปัญหาจนได้ครับ Yes Oh chef you see the smoke ใช่ค่ะเป็นอะไรครับเชฟ I hope it's not the chocolate he was trying to melt there on the stove White chocolate I think it's white chocolate ครับคิดว่าเป็น white chocolate ตอนที่หันมาแล้วเห็นควันขึ้นใช่ไหมครับก็ตกใจซวยแล้วกูลืมดูว่าไฟตั้งไฟแรงอยู่ก็ไม่ครับซึ่งจริงๆแล้ว cannot contact with direct heat ใช่ไหมครับ no cannot so burn and the flavor is gonna stay inside or maybe he want to caramelize white chocolate เป็นไปได้ไหมครับเชฟ can but very slowly in the oven not directly on the stove อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะความใจร้อนคุณแซคจึงละลายช็อกโกแลตผิดวิธีคุณแซคจึงแก้ไขด้วยการใช้วิธีที่ถูกต้องนั่นคือการละลายบนชามที่วางไว้บนหม้อเดือดนั่นเองครับแต่ปัญหาของคุณแซคก็มีมาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยครับวุ้นกะทิไม่เซตครับก็เพราะว่าน่าจะใส่ผงวุ้นน้อยไปตอนแรกก็เอาเข้าไปไม่รู้ด้วยว่ามันจะเซตไม่เซตใช่ไหมครับพอเข้าไปดูแล้วไม่เซตก็เลยเอากลับมาเทที่เดิมแล้วก็ใส่ผงวุ้นเพิ่มลงไปครับตอนนี้เมนูแรกของคุณลูกแพรและคุณบิวก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างส่วนคุณแซคนั้นด้วยความเร่งรีบก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งสร้างเสียงฮาได้ทั้งสตูดิโอเลยแหละครับแซคครับครับพี่ต้องให้ออกซิเจนไหมปากโอเคนะหายใจสะดวกอยู่นะโอเคครับรู้ไหมทำไมถึงทักทำไมครับดูปากเลยเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงขอน้ำเปล่าเลยครับว่าตกใจนึกว่าแบบจอมอนิเตอร์เสียทำไมปากม่วงจังวะพี่ว่าไหนๆจะมาทางนี้แล้วนะทิ้งไปเลยดีกว่าทิ้งไปเลยครับกินอะไรมาเนี่ยไม่ได้กินอะไรฮะชิมวันนี้เฉยครับนี่ไปอมไอ้ก้อนดับกลิ่นสุขภัณฑ์อะไรมาวะเนี่ยมาโอเคแซคครับแดนเย็นนะครับแดนเย็นนะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเรื่องปากโอเคเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเฟี้ยวเราก็ช่างมันสู้ๆนะสู้ๆนะโอเคโอเคไม่รู้ตัวเลยครับแต่ยังไม่ได้ชิมอะไรเลยนะครับเป็นเพราะขั้นตอนนั้นใช้สีผสมอาหารอยู่บ้างครับก็มือน่าจะไปโดนใส่แล้วมาโดนปากถ้าพี่ย่งไม่มาทักก็คงไม่รู้ตัวก็คงอยู่อีกยาวอะครับเราย้อนไปดูกันครับว่าทำไมปากของคุณแซคถึงเป็นสีฟ้าไปได้เป็นเพราะคุณแซคใช้ฟันแกะซองสีผสมอาหารเลยทำให้สีฟ้าในซองมาโดนปากของคุณแซคนั่นเองครับไม่น่าเลยครับคุณแซคเสร็จแล้วค่ะโอ้
ตอนที่ลูกแพรไปส่งนะคะก็แบบโอเคลูกแพรไปก่อนเลยเดี๋ยวตามแป๊บนึงขอแป๊บนึงขออีกนิดนึงเดี๋ยวตามไปโอ้สวยแบบนึกถึงงานปาร์ตี้เนาะเวลาค็อกเทลแบบว่าเดินถือทานแบบน่ารักแล้วก็ยกกระดกเข้าไปทั้งหมดไม่จีบไม่ใช่จ้านจีบทุกอย่างราบรื่นตามที่คิดไว้ไหมหรือว่ามีอะไรผิดแผนหรือเปล่าหนูอยากให้มันเสร็จเร็วกว่านี้นี่ไงคือตั้งใจว่าทำเมนู1ให้เสร็จเร็วเพราะว่าเมนู2ดีเทลเยอะใช่ไหมเขาบอกแล้วคุณยังไปชวนเขาคุยเชิญค่ะเชิญไปหยิบกล่องได้เลยค่ะว่าทำเมนูที่2ได้เลยค่ะและนี่คือเมนูขนมในแก้วโดยใช้วัตถุดิบจากการเกษตรโดยคุณลูกแพรที่สามารถบริหารจัดการเวลาในการทำได้ดีมากๆจนเสร็จเป็นคนแรกครับค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้เส้นละกันนี่ไม่ได้แล้วเสร็จกันหมดแล้วต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นแล้วครับเวลาติดเลยตามมาติดเลยส่งเป็นคนที่สองพี่ฟิวเก่งมากค่ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไหมมีนิดหน่อยค่ะเรื่องเวลามันไม่เซตก็เลยออกมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ชั้นมันก็เลยดูไม่ค่อยชัดเจนอ๋อปกติต้องเป็นชั้นตรงสวยอย่างงี้ใช่ไหมเมนูที่สอนที่เราวางแผนไว้ใช้เวลานานไหมก็พอสมควรค่ะใช่พอสมควรยากอันนี้ยากแล้วตอนเวลาที่เราเหลืออยู่ตอนนี้คิดว่าทันไหมจะพยายามอย่างเต็มความสามารถค่ะจะใช้คำนี้หรอไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเฉียดส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยพี่ไอ้ส่งให้หน่อยมันจะยากโอเคค่ะทนายหยิบก่อนทำเมนูที่สอนได้เลยและเมนูแรกสไตล์ค็อกเทลของคุณบิวก็สามารถเร่งมือทำจนเสร็จตามมาติดๆเลยครับและก็ถึงเวลาของการทำเมนูที่2ซึ่งมีภาชนะบังคับคือกล่องที่มีช่องถึง6ช่องต้องดูกันว่าผู้เข้าแข่งขันจะใช้ประโยชน์จาก6ช่องนี้ได้เหนือกว่ากันอย่างไรในกล่องอยากทำอะไรอ่ะคิดว่าน่าจะต้องเป็นพวกออกแนวพวกคุกกี้หรือเค้กแห้งๆว่ะเพราะว่าคุกกี้เป็นอะไรที่ก็หยิบจับทันได้ง่ายๆแล้วก็เป็นเค้กแบบว่าแห้งๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนึกทำเป็นเค้กกล้วยตากเค้กสับปะรดแล้วก็มีในส่วนของเป็นคุกกี้มะพร้าวค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ทำเป็นคุกกี้นิ่มค่ะตอนนี้กำลังทำคุกกี้นิ่มอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแช่เย็นมันก็เป็นอย่างที่หนูคิดไว้นะคะกล่องที่มี6ช่องอันนี้เรามันมาเหมือนแบบคล้ายๆธีมปาร์ตี้แล้วคิดว่าน่าจะใส่เซอร์ไพรส์เข้าไปข้างในให้มันแบบไม่เหมือนกันพอมาถึงตัวกล่องใช่ไหมคะเราก็ทำให้มันแบบลิงก์ไปที่ตัวแก้วแชมเปญของเราเราก็เลยแบบมันก็ต้องไปปาร์ตี้พร้อมกับแชมเปญสิแล้วก็เลยทำขนมให้มันเป็นเหมือนเกมขึ้นมาด้วยข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าข้างในไม่เหมือนกันทุกอย่างแสดงว่าภาชนะของกล่องที่มี6ช่องคอนเซปต์ก็คือปาร์ตี้โดยขนมทั้ง6ไส้ของคุณบิวนั้นจะมีทาร์ตและมูสนมช็อกโกแลตหุ้มอยู่ด้านนอกเหมือนกันคุณบิวเลยเริ่มขั้นตอนแรกที่การทำแป้งทาร์ตก่อนเลยครับแล้วตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงดูเหมือนว่าคุณแซคจะเสร็จเมนูที่1แล้วล่ะครับเย้โอ้ยเสร็จแล้วคุณแซคแป๊บนี้ก่อนมาอยู่กับพี่ก่อนอยู่พี่ก่อนโอ้โหปากฟ้านะคุณน่ะยังไม่หายหรอไม่หายไม่หายคนสีฟ้าเพราะนี่เหรอใช่แล้วเมนูที่2ที่วางแผนไว้อ่ะใช้เวลานานไหมก็คงต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ทันนะครับดีมากทำไม่ทันนะทำไม่ทันคิดว่าทันนะทันครับอ่ะถ้างั้นรีบหยิบกล่องทำเมนูที่2ต่อเลยค่ะดูเลยและนี่คือเมนูคาเฟ่แบบภาคเหนือของคุณแซคซึ่งทำเสร็จช้ากว่าที่คิดไว้มากๆต้องมาเอาใจช่วยว่าคุณแซคจะมีวิธีเร่งมืออย่างไรบ้างครับคุณบิวและคุณลูกแพรกำลังเร่งทำองค์ประกอบของเมนูที่2อย่างเต็มที่ในขณะที่คุณแซคเพิ่งจะได้เริ่มทำทั้ง3คนจะทำได้เสร็จทันเวลาหรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้าครับมันไม่เซตมันไม่เหนียวตามที่เราคิดไว้ว่าเราจะทำเสร็จแล้วเราจะบีบเลยแล้วเข้าตะอบเลย
จะทันไหมกลัวไม่ทันจะทำเป็น3ขนมนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่หันไปมองแล้ววันนี้ไม่ทันแน่ๆ Sweet Jeff